ครับวันนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดการไล่น้ำหนักแล้วก็การผลักระยะงานสีอะคริลิกขนาด1เมตรครึ่งคูณ2เมตรโดยประมาณเป็นงานของผู้หลักผู้ใหญ่เขาสั่งมาให้ทำก็เลยเก็บรายละเอียดอะไรเล็กน้อยตอนมีเวลาใช้น้ำสีบางๆแล้วก็ค่อยๆผลักระยะไปเขียนบนผ้าใบครับผ้าดิบนี่แหละมารองพื้นแล้วก็เขียนด้วยสีอะคริลิกยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ